10เรื่องที่คุณอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับโกดะไจโกะนั่นเองครับ1ชื่อภาษาอังกฤษของไจโกะในเวอร์ชันอเมริกันที่พากย์เป็นภาษาอังกฤษชื่อเล่นของเธอคือลิตเติ้ลจีเพื่อให้สอดคล้องของชื่อพี่ชายของเธอนั่นเองครับ2ถูกเข้าใจผิดว่าเป็นโบตาโกไจโกะแม้ว่าปรากฏตัวในมังงะตั้งแต่ก่อนเริ่มการผลิตแต่เธอกลับไม่ได้ปรากฏตัวในอนิเมะปี1973เลยครับเนื่องจากมีการระบุว่าเธอยังไม่ได้เกิดในช่วงเวลานั้นเธอมักถูกเข้าใจผิดว่าเป็นโบทาโกะอยู่เสมอเลยล่ะครับ3ไจโกะผู้มาก่อนไจแอนท์ไจโกะปรากฏตัวมาก่อนโกดะทาเคชิหรือไจแอนท์นั่นเองครับแม้ว่าทั้งคู่จะเปิดตัวมาในตอนเดียวกันก็ตามแต่ในช่วงเวลานั้นไจโกะจะมาก่อนครับในตอนที่มีชื่อว่าผู้มาจากโลกอนาคตก็คือตอนที่1ของโดไดมอนด์นั่นเองครับ4การพากย์เสียงในภาษาอื่นในตอนแรกๆการพากย์เสียงในภาษาอินเดียทมินไจโกะถูกเรียกว่าคริสเตียนโกดะ5ความฝันและอนาคตของไจโกะความฝันในอนาคตของไจโกะมีความฝันอยากจะเป็นนักเขียนการ์ตูนมืออาชีพครับและมักวาดการ์ตูนเล่นอยู่เสมอแม้จะยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรครับแต่เธอไม่ละความพยายามครับนี่ทำเห็นถึงความมุ่งมั่นและความหลงใหลในศิลปะของเธอนั่นเองแหละครับ6นิสัยของไจโกะบุคลิกอ่อนโยนและอ่อนหวานไจโกะเป็นตัวละครที่มีบุคลิกอ่อนโยนและเป็นมิตรครับเธอแตกต่างจากพี่ชายที่มีนิสัยดุดันเธอใจดีและมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นทำให้เธอเป็นที่รักของเพื่อนๆและครอบครัวของเธอนั่นเองครับ7ความกลัวของไจโกะความกลัวที่ซ่อนอยู่ของไจโกะไจโกะมีความกลัวเกี่ยวกับเรื่องการสูญเสียครอบครัวหรือการที่พี่ชายของเธอเปลี่ยนไปในทางลบครับเธอพยายามรักษาบรรยากาศในครอบครัวให้ดีอยู่เสมอนั่นเองล่ะครับ8พรสวรรค์ในการวาดภาพของไจโกะนอกจากความฝันในการเป็นนักเขียนการ์ตูนแล้วไจโกะยังมีพรสวรรค์ในการวาดภาพซึ่งเธอได้รับการชื่นชมจากเพื่อนๆและคนในครอบครัวครับแม้ว่าผลงานของเธออาจจะยังดูธรรมดาบ้างในบางครั้งแต่เธอก็ไม่คิดจะยอมแพ้เลยครับ9ความสัมพันธ์กับพี่ชายไจโกะและจันมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนแม้ว่าจันจะดุดันและชอบกันแกล้งคนอื่นแต่เขาก็รักและปกป้องไจโกะอย่างสุดหัวใจความรักระหว่างพี่น้องนี้แสดงให้เห็นถึงมุมอ่อนโยนของใจอันนั่นเองครับ10ไจโกะในวัยผู้ใหญ่ในอนาคตไจโกะกลายเป็นนักเขียนการ์ตูนชื่อดังตามที่เธอใฝ่ฝันไว้ตั้งแต่เด็กๆครับนั่นก็เพราะความพยายามของเธอที่ทำมาตั้งแต่เนิ่นๆนั่นเองล่ะครับอย่าลืมกดไลค์ให้กับคลิปนี้ช่วยกดหน่อยละกันครับ